อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุผลจากการที่เขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแกน่นมีน้ำเกินปริมาณความจุจึงต้องระบายออกจึงเตือนให้ชาวนาเร่งเกี่ยวข้าวและให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเตรียมรับมือ นายชัดชัยพรมเลิศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าในช่วงที่ผ่านมาภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เขื่อนอุบลรัฐมีปริมาณน้ำ2,532ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ104ของความจุเขื่อนขณะที่มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน30.55ล้านลูกบาศก์เมตรและระบายน้ำออกจาก14.39ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้มีพื้นที่การเกษตรในอำเภอโนนสังและอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหน้องบัวลำพูอําเภอเมืองอําเภอหนองนาคำอําเภอหนองเรืออําเภอภูเวียงอําเภอน้ำพองและอําเภออุบลรั์จังหวัดขอนแก่นได้รับผลกระทบจากการเพิ่มการระบายน้ำ ูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยเขตหขอนแก่นและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยเขต14อุดรธานีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายจึงช่วยชาวนาเกี่ยวข้าวในพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมพร้อมทั้งสนับสนุนเรือ100ลําคลำขนย้ายข้าวที่เก็บเกี่ยวไปยังพื้นที่ที่ปลอดภยัยขณะเดียวกันก็แจ้งเตือนเกษตรกรและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ําและท้ายขึ้นอุบลร,รั์ในขอนแก่นน้องบัวลำพูมหาสารคาม กาลสินและร้อยเอ็ดเตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นโดยเก็บข้าวของไปไว้ในที่สูงรวมถึงให้จัดวางกระสอบทรายเป็นคันกั้นน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวกัน้น